ถ้ายอมรับโดยปริยายแบบนี้แล้วว่าเขามีปัญหานะครับเป็นบัญชีผีนะครับแล้วกล้าให้เขาจ่ายเงินเดือนคืนแล้วเนี่ยเรื่องอื่นก็เอาคืนมาให้หมดครับนะฮะนะครับอย่างน้อยมันจะได้บอกว่าก็เรามานอนเคลียร์แล้วครับชอบการแถลงมากนะฮะสุดท้ายนี่มาถึงย่อหน้าสุดท้ายนะครับขอเรียนให้ทราบว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราพร้อมตรวจสอบปุ๊บนะครับก็พี่น้องประชาชนสามารถแจ้งเหตุเบาะแสความมั่นคงด้านต่างๆเป็นส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตลอดจนสร้างความสงบสุขของประเทศชาติผ่านสายตรงความมั่นคงโทรศัพท์หมายเลข1374นะฮะหรือว่าผ่าน LINE ID นะฮะ @1374ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงนะฮะอันนี้คุณวินไทยเป็นใครเนี่ย1374เนี่ยถ้าเขาร้องได้เขาไม่โดนขังอยู่ในบ้านซ้อมทรมานขนาดนั้นหรอกเขาโดนขู่ว่าจะอุ้มครอบครัวเขาโดน10ตำรวจโทรคนนี้ขู่ทำร้ายร่างกายเนี่ยโดนขู่สารพัดจนกระทั่งหลุดออกมาแล้วไปฟ้องโหนกระแสฮะครับคุณวินไทยไปจัดรายการโหนกระแสดิใช่ครับคุณหนุ่มกรรชัยก็นะนะช่วยจัดการให้แล้วก็1374นะฮะฝากไว้หน่อยเขาอุตส่าห์ประชาสัมพันธ์มาเผื่อใครพบเห็นนะฮะใครก็แล้วแต่ที่เนี่ยเบาะแสต่างๆด้านความมั่นคงนะฮะเป็นส่วนร่วมในการพิทักษ์3สถาบันหลักของประเทศนะฮะ1374นะฮะเรียกว่า @ 1374ใน LINE ID ขณะที่ทางส่วนของกรมน.เนี่ยนะฮะพันเอกวินไทยสุวารีนะโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะฮะกรมน.เนี่ยนะฮะบอกว่า10ตำรวจโทหญิงคนดังกล่าวนั้นเป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่มาปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการอยู่กับกรมน.ภาค4ส่วนหน้าทางกรมน.ภาค4ส่วนหน้าจึงมีการตั้งกรรมการเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งผลการสอบสวนในข้อเท็จจริงนะฮะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้พันเอกวินไทยเนี่ยบอกว่านะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี64เจ้าตัวทำเรื่องสมัครมาขอช่วยราชการกับสำนักอำนวยการข่าวกรองของกรมน.ภาค4ส่วนหน้าซึ่งทางองค์กรเนี่ยนะฮะพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมก็เลยขออนุมัติบรรจุตามขั้นตอนนะฮะงานด้านกำลังพลภายใต้ระเบียบข้อปฏิบัติของราชการซึ่งทาง10ตำรวจโทหญิงกรสสิเนี่ยนะฮะได้รับมอบหมายภารกิจด้านงานข่าวเป็นผู้ประสานการปฏิบัติด้านธุรการในระดับเจ้าหน้าที่และอำนวยความสะดวกให้กับผู้แทนหน่วยในการปฏิบัติงานนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้ทางพันเอกวินไทยชี้แจงอ๋ออันนี้ช่วยหาแลนดิ้งให้นะครับเออนะฮะชี้แจงเพื่อให้รู้ว่าชี้แจงดีมอบหมายไว้แล้วทำอะไรบ้างตั้งแต่ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็งานหลักคือประสานงานนอกพื้นที่นอกพื้นที่3จังหวัดชายแดนก็เลยอยู่นู่นอยู่อันนี้ชี้แจงดีเขาฉลาดชี้แจงดีเว้ยเออดีเว้ยโอเคมันก็ต้องมีคนอย่างนั้นใช่ไหมครับก็ต้องอย่างนี้แหละนะฮะเป็นปวช.ซึ่งเชี่ยวชาญด้านข่าวกรองแล้วก็ได้รับการมอบหมายประสานงานนอกพื้นที่นอกพื้นที่นะอยากเขาจบปวช.ไหนมาเชี่ยวชาญข่าวกรองผมบัญชีปวส.ใช่ไหมบัญชีเขาเรียนเรื่องข่าวกรองด้วยครับก็มีเก่งล่ะจะเก่งเรื่องการประสานงานจะมีเป็นโรงเรียนพวกวิชาพวกพีอาร์ไทยหรือถ้าจะให้ลาลองให้เหตุผลหน่อยเอางานข่าวกรองก็ต้องมีดูตรวจสอบเรื่องเงินป่ะใช่ป่ะคุณก็ต้องอ่านงบการเงินเป็นคุณก็ต้องดูมันก็ต้องมีความจำเป็นไหมโทษนะฮะต้องไปช่วยสวไหมสวบางทีถ้าทำงานสนับสนุนข่าวกรองอันนี้ก็ต้องไปสนับสนุนงานสวไหมโทษนะฮะผลอย่างนี้จบอะไรมาโยงได้หมดเลยได้หมดแล้วได้หมดแล้วฮะครับแล้วข้อต่อไปเขาว่าไงแต่เขาบอกต่อมาครับเมื่อวันที่18สิงหาคมก็ที่ผ่านมาเนี่ยนะพบว่าได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาในคดีอาญากรมน.ภาค4ส่วนหน้าจึงมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าถึงแม้ว่าตามข้อกล่าวหาจะเป็นความผิดส่วนบุคคลแต่พฤติกรรมตามลักษณะดังกล่าวถือว่าขัดกับระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้จึงออกคำสั่งพ้นหน้าที่ฮะเมื่อวันที่19สิงหาคมก็คือวันเดียวเลยนะและส่งตัวกลับต้นสังกัดนะฮะเพราะฉะนั้นงานนอกพื้นที่3จังหวัดชายแดนแล้วก็ต้องเที่ยวเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านบัญชีหน่อยเนี่ยนะฮะหาคงต้องหาคนอื่นมาแทนทางคุณกรสสิอาจจะไม่ได้ทำแล้วนะครับก็คือปัดพ้นกรมน.ไปแล้วว่าไม่ได้ทำแล้วนะใช่ไหมไล่กลับต้นสังกัดไปแล้วแล้วจะมีคนจบปวช.คนอื่นที่เชี่ยวชาญข่าวกรองมาแทนไหมใช่ไหมนะฮะที่ด้านบัญชีตอนนี้คุณไปสมัครกันเพียบเลยเนี่ยผู้รู้ข่าวกรองขาดผู้เชี่ยวชาญตอนนี้เว็บล่มแล้วหรือเปล่านะฮะแล้วมีปวช.ด้านบัญชีที่อยากทำงานวินไทยก็ชี้แจงไว้4ข้อใช่ไหมครับเนี่ยเขามาเป็นอย่างนี้เลยมาเป็นอย่างนี้มาเป็นว่าเป็นย่อหน้ามาเนี่ยเต็มเลยนะแต่ล่าสุดเนี่ยนะฮะโฆษกกรมน.กล่าวอีกว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่27สิงหาคมคณะกรรมการสอบสวนกรมน.กรมน.เละละกรมน.ภาค4ส่วนหน้ามีความเห็นว่า10ตำรวจโทหญิงกรสสิปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามความสามารถอ๋อในที่สุดหลังจากที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่ตุลาคมปี64นะฮะจนถึง27สิงหาคมทราบแล้วว่าอ๋อปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามความสามารถเว้ยนะฮะและไม่มีผลงานต่อตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นที่ประจักษ์จึงยกเลิกให้10ตำรวจโทหญิงกรสสิปฏิบัติหน้าที่ในสำนักอำนวยการข่าวกรองของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า
ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง31กรกฎาคมพร้อมกับดำเนินการเรียกคืนเงินค่าตอบแทนพิเศษที่เบิกจ่ายไปแล้วด้วยนะฮะเอ้ยก็ละเอียดเหมือนกันนะนะฮะไม่งั้นมันเดือดร้อนกันหมดนะครับซวยกันหมดนะอันนี้เขาเรียกว่าก็คือเรื่องเงินคือวิธีการแถลงคุณวินไทยอ่ะพูดจริงประสบการณ์เขาเยอะนะพันเอกวินไทยเขาสมัยคสช.เขาอยู่คุณวินไทยเขาประสบการณ์เยอะหลายเรื่องนะใช่ไหมหมายถึงเรื่องอะไรบ้างอันนี้รู้จักส่วนตัวประสบการณ์เขาเป็นคนประสบการณ์เยอะหลายเรื่องภาพยนตร์ก็เคยเล่นนี่ใช่ไหมฮะมากกว่าภาพยนตร์เขาก็ทำมาหลายเรื่องนะฮะคุณกรมน.เขาชี้แจงอย่างนี้ฮะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานเนี่ยสามส่วนด้วยกันส่วนแรกคืออัตรากำลังที่เป็นอัตราประจำใช่ไหมฮะส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่ส่วนกลางครับกับส่วนที่สองเนี่ยคือผู้ปฏิบัติงานที่เป็นไปโดยตำแหน่งนะฮะตามที่ระบุไว้ในกรมน.กฎหมายกรมน.เช่นนายกเป็นผอ.รมน.อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีตำแหน่งเหล่านี้ที่เป็นตำแหน่งในจังหวัดจะเยอะมากที่เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าทุกครั้งเนี่ยส่วนที่สามเนี่ยคือกำลังพลผู้ปฏิบัติงานในอัตราช่วยราชการแบบปีต่อปีซึ่งเข้าใจว่าคุณกรศศิเนี่ยจะอยู่ในส่วนนี้ครับจะเป็นกำลังพลเรือนตำรวจทหารสามเหล่าทัพครับแต่งานกรมน.เนี่ยพูดง่ายๆว่ามันคือเช็คเปล่าเลยใช่ไหมอยากจะจ้างใครอยากจะทำอะไรทำได้หมดเลยไม่ในนามของการข่าวไม่แต่มันอาจจะต้องมีความเชี่ยวชาญอย่างเช่นสิบตำรวจโทหญิงกรศศิอาจจะมีความเชี่ยวชาญที่เราสามคนไม่ทราบไงถูกไหมไม่มันอาจจะเป็นงานคือเข้าใจว่าเป็นงานระดับธุรการนะครับแต่เพียงแต่ว่าเขาพยายามแลนดิ้งว่ามันเชื่อมโยงยังไงก็คืองานธุรการแหละที่แกทำแต่ว่าผมว่าประเด็นสำคัญที่คุณวินไทยไม่ยอมตอบก็คือว่าเข้าไปได้ยังไงใครเป็นคนเซ็นอนุมัติอันนี้คือประเด็นสำคัญที่คุณวินไทยแกไม่ตอบไม่ได้ตอบใช่ไหมคือจริงๆมันน่าจะแต่งเป็นนิยายนิดนึงนะตามเข้าไปหน่อยว่ามันเป็นกระบวนการรีดทรมานสายลับเพื่อจะรีดความลับอะไรเงี้ยว่าไปเลยเฮ้ยพี่เพราะมันเป็นการซ้อมทรมานอ่ะพี่ก็ได้นะเนี่ยผมว่าพี่ก็สมัครได้นะวินไทยเหรอฮะไม่ผมไม่หล่อขนาดนั้นไอ้ตำแหน่งที่ว่างอยู่อ่ะกรมน.ไม่ผมกลัวโดนซ้อมทรมานก็ไม่คุณกรศศิไปซ้อมได้หมดตำแหน่งนี้ใครก็เขาก็ตั้งใจให้ได้เพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นตำแหน่งที่รับฝากสำหรับเส้นใหญ่ทั้งหลายไปดูข่าวต่อในคุณมงคลกิจบ้างนะฮะเกี่ยวกับกรณีนี่แหละนี่เบรกที่เราให้เขาทั้งเบรกนะคุณกรศศินะครับถึงก็จะเป็นเรื่องงานในส่วนของกรรมธิการทหารใช่คือมันมีทั้งกรรมธิการปปช.กรรมธิการการเมืองแล้วกรรมธิการทหาร3ชุดที่ทำเรื่องนี้ในฝั่งของส.ส.ครับนี่โทษนะที่ไปซ้อมเขานี่ไอ้ที่โดนตอนนี้เนี่ยโหยิ่งกว่าแบบแรงกระทืบอีกนะไม่อยากใช่มันยิ่งกว่าแรงกระทืบที่เข้ามาในทุกส่วนเลยนะฮะที่รัฐสภาเนี่ยนะคุณมงคลกิจนะฮะส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งเป็นโฆษกคณะกรรมการการทหารสภาผู้แทนราษฎรก็ให้สัมภาษณ์นะฮะหลังจากการประชุมนะฮะบอกว่าทางกรรมธิการนั้นต้องมีการเรียกขอดูเอกสารการสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมนะฮะและหลังจากบรรจุแล้วนะฮะเดือนกุมภาพันธ์ปี65นั้นไปช่วยราชการที่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าด้วยความสมัครใจแต่ปรากฏว่าไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขทางหน่วยจึงได้เรียกเงินคืนนะฮะสิทธิประโยชน์ต่างๆในส่วนของเบี้ยเสี่ยงภัยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ประมาณ 110,000 บาทนะฮะแสดงว่าเจ้าตัวไม่ได้มีการปฏิบัติหน้าที่จริงต้นสังกัดคือตำรวจสันติบาลต้องมีหนังสือชี้แจงนะฮะคุณมงคลกิจก็ในฐานะกรรมธิการด้วยนะฮะแล้วปกติก็ไล่บี้อยู่แล้วด้วยเนี่ยนะฮะก็บอกได้ว่าส่วนกรณีของ10โทหญิงปัทมาบรรจุเข้ารับราชการที่โรงเรียนฝีมือช่างทหารนะฮะเป็นพนักงานธุรการจากนั้นปี62คณะกรรมการวุฒิสภาเรียกให้ไปช่วยราชการทันทีโดยทำหนังสือ2ครั้งทั้งในปี62และปี63รวมระบุจนกว่าการช่วยราชการจะสิ้นสุดซึ่งยังต่อเนื่องถึงปัจจุบันนะฮะกรรมธิการนั้นได้ขอหนังสือเพิ่มเติมไปว่าหนังสือดังกล่าวที่ขอช่วยราชการเนี่ยไอ้ขอไปปี6263เนี่ยนะฮะมันมีลักษณะแบบไหนจึงสอบถามไปยังกองบัญชาการกองทัพไทยว่าการบรรจุแต่งตั้งคัดเลือก10โทหญิงปัทมาที่โรงเรียนช่างฝีมือทหารก็สามารถตรวจสอบได้เพราะอยู่ภายใต้สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย อันนี้ก็รอคืบหน้าว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะทางกรรมธิการได้ให้ข้อเสนอแนะไปยังกองบัญชาการกองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการที่จบปริญญาตรีหากเป็นไปได้ขอให้ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ทั้งหมดขอให้เป็นการสอบข้อเขียนล้วนๆเหมือนการสอบเข้าชั้นม.1 และม.4 เพื่อไม่ให้มีการเลือกปฏิบัตินะครับเข้าใจว่าบางโรงเรียนอาจจะมีการสอบสัมภาษณ์ด้วยเนาะม.1 ม.4 แต่ว่าโอเคส่วนใหญ่นะพวกนี้มันไม่มีอะไรมันง่ายเลยไงสัมภาษณ์มันคือใช้เส้นได้มันไม่มีใครเช็คไงนะฮะรู้กันว่าคนนี้เด็กใครส่งมาก็สัมภาษณ์ให้ครบ5นาทีจบอะไรอย่างเงี้ยครับในนอกจากนี้กรมภาค4ส่วนหน้าเนี่ยนะฮะให้ข้อมูลว่าปัจจุบันมีอัตรากำลังจรซึ่งเป็นการช่วยราชการจากส่วนต่างๆ 54,100 นายฮะแยกเป็นทหาร 29,000 ตำรวจ 15,000 พลเรือนอีกประมาณ 9,000 นายครับครับนะครับต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าวันนี้เนื้อหาเยอะหน่อยนะเราเน้นอ่านเนื้อหาให้ฟังเยอะเพราะว่าโอ้โหมาทุกข่าวมันมีดีเทลของมันมีความคืบหน้าของประเด็นครับมันมีรายละเอียดเรื่องของการสืบสวนของการแต่งตั้งครับผู้ง่ายฝากเด็กฝากเข้าทหาร
อันนี้แต่ผมอยากจะย้ำอย่างนี้ว่าประเด็นฝากเข้าทหารเป็นประเด็นหนึ่งนะชอบไม่ชอบช่อฉนกระบวนการยังไงหรือออกมาให้หมดถูกแล้วที่ทำแต่ไม่ว่าจะยังไงต่อให้ถูกต้องคุณก็ไม่ควรจะเอาไปรับใช้ใครอย่างนั้นแล้วถูกซ้อมทรมานแบบนั้นเรื่องการซ้อมทรมานเป็นปัญหาเป็นแผลของกองทัพอยู่แล้วถูกไหมฮะนี่คุณเอาเด็กทหารไปฝากเด็กตำรวจครับแล้วโดนซ้อมทรมานครับข้ามสังกัดในสังกัดเองเนี่ยข่าวจะออกมายากกว่านี้อีกครับถูกไหมฮะฮะถ้าเป็นเด็กที่ไปรับใช้ในพลและโดนกระทืบเนี่ยข่าวจะยิ่งออกมายากกว่านี้อีกครับหามาให้เจอคือกรรมธิการทหารไม่ควรจะทำแค่เรื่องเด็กฝากครับควรจะทำไปมากกว่านั้นคือเรื่องซ้อมทรมานด้วยนะฮะมีเนื้อหาต่อยนะฮะก็ทั้งนี้นะฮะทางกรรมธิการเสนอแนะข้อเสนอนะครับแก้ปัญหาระยะยาวคือการเปิดให้สอบข้อเขียน 100% ที่บอกเนี่ยนะฮะแล้วก็เรื่องของตัวของ10โทหญิงปฐมาเนี่ยขณะนี้การชี้แจงของผู้เกี่ยวข้องมีความขัดแย้งบางประเด็นนะฮะเช่นเมื่อสมัครไปราชการแต่การตรวจสอบคุณสมบัติยังไม่เสร็จกลับจ่ายเงินเดือนไปแล้วทางทหารเนี่ยมีอาการอึกอักมากนะฮะอีกทั้งใบลาออกก็ยังงงว่า10โทหญิงปฐมาได้รับเงินเดือนถึงเดือนสิงหาคมแต่บอกว่าลาออกตั้งแต่พฤษภาคมแล้วอย่างนี้นะฮะจะบอกว่าเรียกเงินเดือนคืนอีก2เดือนผมสงสัยว่ามันตกลงมันยังไงนะฮะก็ถ้าเกิดรับถึงสิงหาเนี่ยมันกี่เดือนต้องฟังว่าคือเราไม่ได้ยินกรรมธิการคนอื่นพูดไงใช่ไหมนี่เป็นคุณเต้พูดคนเดียวคือเราไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องการสื่อสารไม่ดีกันหรือเปล่า คือกรรมธิการมีหลายคนไงคนที่พูดมีแค่คุณเต้ตอนนี้แต่ว่าคุณมาโน่ที่คุณปราโมทที่กองทัพส่งมาเมื่อวานก็ตอนเจอสื่อก็ไม่ได้ตอบอะไรเนาะไม่ค่อยอยากชี้แจงอะไรครับปฏิเสธให้สัมภาษณ์นะฮะสำหรับทางพลตรีปราโมทพรมอินนะฮะรองแม่ทัพน้อยที่4นะฮะในฐานะรองผู้อำนวยการเนี่ยนะฮะผอ.รมน.นะภาค4ส่วนหน้าเนี่ยนะครับคือผมกลัวเนี่ยเหยื่อเนี่ยจะกลายเป็นเหยื่อซ้ำปฐมาเนี่ยฮะครับตอนโดนเรียกเงินคืนเนี่ยปฐมาจะต้องจ่ายทั้งที่เงินเนี่ยมันไปถึงก่อนกสิแล้วก่อนสสิแล้วเงินทุกเดือนเนี่ยมันโอนเข้าไปก่อนสสิแล้วครับแต่เวลาไล่บี้เนี่ยราชการเนี่ยมันไม่ได้รู้ตรงนั้นมันรู้ว่าใครรับเงินไปก็คือรับไปไล่บี้กับทาง10โทหญิงปฐมา